้อยคนนี้มาวันนี้เป็นคลิปแรกเลยตั้งแต่ที่เราคลอดเพนติ้งมาเราจะมาทำ Q&A ซึ่งหวานเนี่ยให้น้องมาเก็บสะสมคำถามที่มีคนคุณแม่เนี่ยถามกันเข้ามาบ่อยๆแล้วเราก็จะมาตอบกันในคลิปนี้เลยไปค่ะคำถามแรกนะคะเชื่อว่าอยู่ในหัวใจของคุณแม่ทุกๆคนเพราะว่าเจอถามบ่อยมากทุกๆครั้งที่โพสต์รูปนมก็คือคำถามว่าทำอย่างไรให้นมเยอะซึ่งคำถามนี้หวานจะขอตอบไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าเอาเป็นว่าหวานเล่าให้ฟังแล้วกันว่าหวานทำไงข้อแรกเลยนะหวานอยู่ที่ว่าการกินของแม่คือ you are what you eat แล้วลูกคุณน่ะก็คือ you are what you eat เหมือนกันเพราะหลังจากที่หวานคลอดอ่ะหวานกินเยอะมากคือถ้าใครรู้จักอ่ะจะรู้ว่าการกินก่อนคลอดกับหลังให้นมลูกอ่ะหวานเป็นคนละคนเลยคือหลังคลอดอ่ะหวานไม่สนเลยว่าหวานจะอ้วนขึ้นหรือจะน้ำหนักลงแทบจะไม่เคยชั่งน้ำหนักแต่ว่าเรากินแบบเต็มที่อ่ะเพราะเรารู้ว่าเรากินไปอ่ะมันไม่ใช่กินเพื่อเราคนเดียวมันกินไปให้ลูกสาวแล้วคนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือจะมีทั้งแบบบำรุงน้ำนมน้ำขิงน้ำหัวปลีแล้วก็แบบอาหารที่อาม่าทำมาให้กระเพาะปลาไก่ผัดขิงแล้วก็ช่วงเดือนแรกเนี่ยคือหวานก็จะค่อนข้างแบบสตริกมากแทบจะไม่กินอะไรที่มันแบบนอกลู่นอกทางเลยเพราะฉันคือช่วงแรกๆที่หวานรู้สึกเองว่าเขาคลอดออกมาแบบจากท้องเราอ่ะหวานก็จะกินอะไรที่มันเพลย์เซฟไว้ก่อนเช่นอะไรที่มันแบบไม่อภินิหารมากเป็นต้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่น้ำนมเยอะอ่ะก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าก็คือดูดเร็วดูดถูกวิธีเอาลูกเข้าเต้าบ่อยๆบางคนอาจจะปั๊มนมบ่อยๆที่สำคัญคืออันนี้หวานคิดเองเลยนะคือคนที่3เนี่ยหวานเกือบจะนมไม่พอแล้วหวานก็เครียดมากแล้วหวานก็เสริมนมผงไปประมาณ3วันแรกที่โรงพยาบาลเพราะคุณหมอว่าน้องแบบน้ำหนักลดไปน้อยเกินแล้วพอกลับมาบ้านปุ๊บอะหวานก็คิดเองทั้งหมดนะว่าถ้าสมมติว่าเราเสริมไปเรื่อยๆแบบนี้มันไม่มีวันที่นมเราจะพอมันไม่มีวันที่แบบนมในระบบของเราอะมันจะคอมพลีทให้ลูกได้หวานก็เลยควิดไปเลยแล้วก็จะมีช่วงวัดใจนิดนึงเพราะหมอก็จะแบบเฮ้ยแบบลูกผอมไปเป้าอะไรเงี้ยกลับมาแบบมาฟอร์มูล่านิดนึงไหมแต่หวานนะก็คือแบบด้วยความสตรองของการมีลูกมาแล้ว2คนก็เลยตัดสินใจว่าไม่บอกป๊อปว่าไม่เราไม่ฟอร์มูล่าแล้วถ้าลูกจะพอก็ต้องพอด้วย 100% เหมือนก็เลยแบบหักดิบไปเลยจนถึงทุกวันนี้อายุ3เดือนน้ำหนัก7กิโลแล้วค่ะเอ้ยน้องแม่ล้วนๆนะคะยาวมากเลยอ่ะคำถามว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวต่อไปข้อ2ข้อ2ก็คือตอบไปในข้อ1แล้วคือมีคนชอบถามว่าเพนติ้งน่ารักอ้วนจำมามากเลยค่ะทานนมแม่อย่างเดียวไหมคำตอบก็คือนมแม่ 100% ค่ะปิ๊งปังปิ๊งปองข้อที่3อันนี้ก็เป็นอีก1คำถามที่หวานอ่ะเจอเยอะมากคำถามว่าคุณหวานคะคุณหวานปั๊มนมมาแล้วกี่รอบช่วงแรกเนี่ยหวานปั๊มประมาณน่าจะ3รอบได้ก็คือเข้าเต้าด้วยว่างเมื่อไหร่ก็คือปั๊มด้วยแต่ว่าหลังๆอ่ะก็คือหวานก็สคิปรอบไปเองเพราะว่ารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ตอนพีต้าเพนตันเฮ้ยอย่าพึ่งฉีดอย่าพึ่งฉีดตอนพีต้าเพนตันน่ะก็ประมาณนี้เหมือนกันแต่จนปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันนี้ก็คือเพนติ้งอายุประมาณ3เดือนนิดๆหวานแทบจะไม่ปั๊มแล้วหมายถึงว่าถ้าไม่ได้มีธุระออกไปข้างนอกก็จะไม่ได้ว่านับรอบว่าแบบตื่นมาปั๊มตอนนี้เขาพยายามจะทำให้ทุกอย่างอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่สุดหมายถึงว่าทำให้ทุกอย่างให้มันเป็นแบบแค่เรากับลูกเราก็ไปอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้ก็พอแต่ว่าก็จะมีบ้างสมมติว่าออกไปทำงานบ่ายๆนานๆกลับมาแล้วแบบนมคัดเวอร์ๆอันนี้ก็ต้องปั๊มเพราะว่าเพนติ้งอ่ะเขานอนยาวถ้าหวานไม่ทำอะไรกับนมที่มันอยู่ในเต้าเลยก็จะนมตันครับซึ่งเคยเจอมาแล้วไข้29ไม่อยากเจออีกแล้วค่ะคำตอบก็คือช่วงแรกปั๊มเยอะแล้วค่อยๆสเต็ปดาวรอบปั๊มลงจนช่วงนี้ก็ปั๊มเฉพาะตอนที่หวานออกไปจากบ้านนานๆหรือว่าลูกนอนกลางคืนยาวนานๆแล้วตื่นมาเต้าคัดจริงๆเท่านั้นค่ะคำถามข้อต่อไปคือถามว่าถ้าเราให้นมลูกแล้วมันเจ็บหัวนมมากเลยเราควรหยุดหรือว่าเราควรไปต่อคะก็คือหวานจะบอกเลยว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าพีต้าเพตันเพนติ้งไม่เคยมีคนไหนที่หวานไม่เจ็บหัวนมเลยพูดเลยตอนพีต้าเนี่ย1เดือนเพตันน้อยสุดประมาณ2อาทิตย์ส่วนคนเนี้ยก็เกือบเดือนเหมือนกันไม่รู้ทำไมคือเพนติ้งอ่ะเขาเป็นเด็กผู้หญิงไงคะเวลาเขากินนมเนี่ยมามานินทานะช่วงแรกๆอ่ะหวานคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเขาอ่ะหวานจะชอบบอกคนอื่นว่าเพนติ้งอ่ะชอบทำปากเล็กปากน้อยเวลาดูดนมมันจะดูดอย่างนี้คือแบบทำปากเล็กปากน้อยอ่ะทำปากเล็กปากน้อยจนแม่แบบเฮ้ยแบบนี้มันเจ็บอะไรเงี้ยแต่พอเขาโตขึ้นอ่ะเขาก็เริ่มแบบอ้าปากกว้างมากขึ้นตัวเขาก็โตขึ้นไปตามสรีระของเขาเราก็แบบจะไม่เจ็บแล้วถ้าถามว่าให้นมลูกแล้วเจ็บแล้วจะให้ต่อไหมหวานตอบว่าให้ต่อเพราะหวานเองก็เจ็บแต่ไปเช็คกับคลินิกนมแม่หวานตอบให้ไม่ได้เพราะว่า
มันละเอียดเอาความชัวร์เอาความมั่นใจเลยคือสามารถไปถามคลินิกของแม่ใกล้บ้านได้เลยหรือเราของมหาราชนครราชสีมาเขามีแอดไลน์สามารถตอบคำถามได้ตลอดเวลาที่เขาเปิดคลินิกนะคะก็เดี๋ยววันจะลองทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูค่ะคำถามข้อต่อไปถามว่าลูกผอมมากเลยค่ะกินแต่นมแม่แล้วแบบน้ำหนักแบบไม่ขึ้นเลยทำไมไม่จำมั่มนวลนี่นั่นทำยังไงดีคำตอบของหวานนะคะอันนี้คือดิฉันตอบไอซ์ชัดดี้ไปแล้วเพราะว่านางกังวลใจกับความที่แบบลูกนางไม่อ้วนมากเด็กไม่จำเป็นต้องอ้วนอ้วนน่ะก็คือเมื่อยกระดูกสันหลังแม่เด้อเช่นอันนี้เป็นต้นอันนี้คือหนักแล้วก็ตอนพีต้าเพตตันน่ะเขาไม่หนักขนาดนี้แต่ทั้งหมดก็คือทุกคนให้ได้นมแม่นะคะแต่การที่จะดูว่าลูกอ่ะผอมไปไหมอ่ะไปดูกราฟเขามีบอกอยู่กราฟน้ำหนักเลยมาตรฐานถ้าคุณยังอยู่ในเปอร์เซนต์ไทที่ปกติยังอยู่ในเส้นกราฟที่แบบปกติไม่ได้ผิดปกติอะไรหนักเท่าไหร่ก็เท่านั้นค่ะไม่ใช่ว่าอ้วนแล้วจะดีบอกเลยเมื่อยเด้อข้อต่อไปคือคำถามว่าอะไรที่ต้องงดเวลาให้นมคือจริงๆมันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้มีกฎตายตัวว่าอะไรต้องงดให้นมบ้างแต่แบบปฐมปะหน่อยลิงก็จะบอกว่าชะอมห้ามกินนะครับสตอผักมีกินอะไรมันจะกำมันจะปวดท้องนมมันจะหายอะไรอย่างเงี้ยเช้าก้งเช้ากล้วยยาเย็นห้ามกินซึ่งเอาจริงจริงไม่จริงไม่รู้อะแต่ว่าพอมีคนพูดปุ๊บไม่กินก็ได้วะนึกออกปะไม่กินเราก็ไม่ตายอะแต่เราก็กลัวนมจะหดแล้วอะเราก็เลยไม่กินไปพวกอะไรอย่างงั้นคือไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าตัวหวานเองอะหวานสังเกตจาก experience ของหวานเองว่าถ้าสมมติหวานกินอะไรที่มันแบบ advance หน่อยเช่นเป็นแบบของดิบปลาดิบซีฟู้ดอะไรเงี้ยอึลูกมันก็จะแบบมีกลิ่นตามแต่หมอเขาจะว่ากินได้นะเพราะฉันคือถ้าใครสบายใจกินกินถ้าใครไม่สบายใจกินก็หยุดตามนั้นและอีกข้อนึงที่คนถามมาเยอะเลยก็คือว่าเป็นคุณแม่ working mom ค่ะต้องปั๊มนมนอกบ้านเราจะทำยังไงกันดีอันเนี้ยหวานอ่ะต้องบอกว่าพอจะมี experience บ้างเพราะว่าต้องออกนอกบ้านบ้างแต่ไม่ใช่ working mom ขนาดนั้นก็คือหลักๆก็ไม่มีอะไรมาหลักๆก็คือมีแค่นมตัวเองแล้วก็มีเครื่องปั๊มที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีอุปกรณ์เก็บนมดีๆแล้วก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดค่ะอันนี้ก็คือจะทำให้ working mom เนี่ยสามารถให้นมลูกได้ไปยาวๆไปส่วนข้อสุดท้ายซึ่งหวานว่ามันสำคัญที่สุดก็คือหลักการในการเลือกเครื่องปั๊มนมถามว่าหลักการในการเลือกเครื่องปั๊มนมเนี่ยต้องเลือกยังไงบ้างอันนี้หวานตอบจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะข้อแรกก็คือสำหรับหวานก็คือขอแบบง่ายๆ simple ไม่ยุ่งยากจะมาฟังก์ชันแบบ 780,000 ล้านอย่าง 28,000 ปุ่มเนี่ยก็คือไม่เอาเพราะว่ามันเมมน้อยแรมน้อยแล้วขอเอาเวลาเหล่านั้นไปเลี้ยงลูกเอาแค่ว่าเออมันดูดได้มันก็คือพอข้อที่2เลือกแบบที่ทำความสะอาดง่ายแล้วก็เราถนัดแล้วก็กรวยเนี่ยเป็นกรวยรูปแบบที่พอดีกับเต้าของเราไซส์แมชกับเต้านมแล้วก็หัวนมของเราเพราะว่ามันจะทำให้รู้สึกสบายขณะใช้ไม่ปัดผิวแล้วก็นิ่มนมจ้ะและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือต้องเสียงไม่ดังจะมาปั๊มนมกลางดึกแล้วเสียงเหมือนเรือกลไฟอันนี้ก็บัดใดเด้อมันก็ต้องปั๊มแบบเสียงเบาๆเท่านี้ก็พอแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะทุกวันนี้เครื่องปั๊มนมอ่ะมันมีแบบมากมายไก่กองอยู่ในท้องตลาดสิ่งที่เราต้องลองทำเลยจริงๆก็คือเราอ่ะต้องเลือกเจ้าที่เขาน่าเชื่อถือแล้วก็บริการหลังการขายดีอย่างวันนี้นะคะจะมีมาแนะนำ1ตัวซึ่งจริงๆอ่ะเคยเล่าละเอียดไปมากๆแล้วสามารถไปดูได้คลิปเดี๋ยวหวานจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ซึ่งนั่นก็คือรุ่น Galaxy 2จาก Attitude Mom นั่นเองก็คือป๊อปปูล่ายอดฮิตในหมู่คุณแม่ลูกอ่อนมากๆเพราะอะไรจุดเด่นที่สุดของเขาเลยก็คือกลวยซิลิโคนอันนี้คือนิ่มนมมากแล้วก็แบบความดีของกลวยซิลิโคนคืออะไรคือเราอะสามารถปั๊มไปแล้วก็สามารถเอ็นได้45องศาไปด้วยได้ซึ่งอันนี้หาไม่ได้ที่ไหนเพราะว่าถ้ามันเป็นกลวยแข็งๆอะมันจะเอ็นไม่ได้แล้วหวานเป็นคนแบบชอบทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันพอมันเป็นกลวยซิลิโคนอะเราสามารถใส่ให้กับเสื้อชั้นในปั๊มนมได้แล้วก็ไม่ต้องเอามือเราไม่ต้องจับเลยแล้วเราก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วตัวเนี้ยมันก็จะดูดกับเต้าเราเองเพราะฉะนั้นคือจะสนุกสนานมากสามารถไปลันลากวาดว่องกวาดบ้านเล่นกับลูกอะไรใดๆอย่างนี้ก็คือได้เลย ข้อ2ที่หวานชอบก็คือฟังก์ชันเขาเนี่ยเยอะมากแต่ว่าไม่คอมพลีเคทคือเขาเนี่ยเป็นระบบการทำงาน2มอเตอร์แยกกัน2มอเตอร์จะปั๊มเต้าหนึ่งก็ได้อีกเต้าหนึ่งปิดไว้ก็ได้จะปั๊มเต้าหนึ่งแรงเต้าหนึ่งเบาก็ได้แต่ว่าการใช้งานฟังก์ชันของเขาเนี่ยมันง่ายมากแล้วก็มีแสงสว่างในตอนกลางคืนคือสามารถกดมืดๆเนี่ยเราไม่ต้องเปิดไฟเลยก็สามารถกดที่เครื่องดูได้เลยเพราะมันมีแสงในตัวเองค่ะแล้วก็ส่วนประกอบทั้งหมดของเขาเนี่ยก็คือง่ายมากเราสามารถเอาทุกภาคส่วนของเขาเนี่ยล้างแล้วก็เข้าเครื่องนึ่งหรือว่าเครื่อง
ื่องอบ UV ได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความสะอาดเนี่ยก็คือจึงใส่เวอร์ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือบริการหลังการขายค่ะสำหรับ Attitude Mom เนี่ยเขาจะมีฮอตไลน์สายด่วนให้เราปรึกษาได้เลยตั้งแต่7 โมงถึงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเหงาๆปั๊มนมอยู่กลางดึกเนี่ยไม่รู้จะหาที่พึ่งที่ไหนเราก็สามารถไลน์ไปถาม Attitude Mom ได้เลยค่ะ Rich Bird สุดท้ายนะคะมีน้องคนนึงใกล้จะไม่ไหวแล้วหวานจะขอแนะนำอีกรุ่นนึงเป็นรุ่นแฮนด์ฟรีซึ่งอันนี้สะดวกสบายมากอย่างรุ่นที่แล้วที่วันอธิบายไปเหมาะสำหรับ working mom ที่แบบปั๊มนมแล้วก็สต็อกนมให้ลูกเป็นล่ำเป็นสันใช่ไหมคะแต่ว่ารุ่นแฮนด์ฟรีเนี่ยหวั่นว่าเหมาะสำหรับคุณแม่ที่เข้าเต้าคือเราอ่ะสามารถให้นมลูกไปด้วยข้างหนึ่งได้แล้วก็เอาอีกข้างเนี่ยเข้าเต้าไปด้วยได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่เสียเวลาเข้าเต้าลูกข้างหนึ่งเข้าเต้าเครื่องข้างหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็นอนหลับไปกับลูกได้เลยแบบจุบสำหรับคลิปนี้ก็หวังจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรอีกเนี่ยก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวหวานจะรวบรวมทั้งหมดแล้วก็มาค่อยๆทยอยตอบแบบคลิป Q&A นี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ Q&A เรื่องนมแม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย